ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านจะได้ลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับคดชกุฎมหาลาภรุ่นแบบโบราณเพราะว่านะผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยนะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยเห็นแบบนี้แล้วผ่านพิธีกรรมแล้วมีอักขระจากอาจารย์ด้วยสวัสดีครับผมสราวุธทะเบียนรถ6368ดีหรือเปล่าคะดีครับแล้วก็ได้รับโคจกุฎไปด้วยโคจกุฎไว้ในรถนึงแต่ว่าคำว่าดีของผมเนี่ยก็คือขับรถดีมีวินัยดีนะจราจรดีมีชายฝ่าครึ่งแต่ของคุณเนี่ยเสียเรื่องวินัยเรื่องจราจรบางครั้งเนี่ยก็ฝ่าเหมือนกันนะฮะอย่าไประวังนะบางครั้งเนี่ยพลาดพลั้งไปเขาไม่ประมาทเราประมาทไปหรือว่าเราไม่ประมาทเขาประมาทมาเนี่ยมีปัญหาต้องระวังเรื่องตามแยกตามไฟแดงนะไม่งั้นจะเจอใบสั่งด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงสราวุธโชคดีแล้วท่านที่สองไปแล้วนะเลขท่านหนึ่งนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกท่านนี้ต่อเนื่องเลยครับคุณกฤตยากรอ๋อขอคุณคุ้นเลยอ่ะสปปใช่ว่ามีน้องปอนน้องปอนที่คุณแม่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็ฟื้นกับชีวิตใช่ไหมใช่แล้วก็พี่ยายบวชใช่ไหมใช่ค่ะครอบครัวนี้เลยอยากมีเงินซ่อมบ้านครับซ่อมบ้านของคุณแม่เนาะแล้วก็จะจ่ายค่าที่ดินที่ค้างจะมีหรือเปล่าอีกนานไหมคะเดี๋ยวพูดนะยังไงก็เป็นกำลังใจนะอย่าไปคิดมากรู้สึกหลังเครียดเยอะเนี่ยนะแล้วความเครียดมันทำให้เหนื่อยนะอ่อนล้ารุนแรงได้ดังนั้นเราต้องหวังว่านะเราต้องแบ่งกันนะทรัพย์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่ชำระนะนี่ส่วนที่ตัวเองกับอีกส่วนนึงอนาคตเนี่ยเงินอนาคตมันได้จะมาไม่งั้นคุณมีตอนนี้มันใช้เกินลิมิตไปฉะนั้นแล้วอีกนานไหมรอบปีหน้าไปปลายปีปีนี้ยังเหนื่อยอยู่ครับนะสู้ครับอย่าไปท้อจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครบแล้วนะ3คน3คนครบแล้วค่ะผู้ชมดีคุณอดุลนะคะบูชาพระอะไรถึงจะเหมาะทะเบียนรถ6771ดีหรือเปล่าดีครับนะบูชาหลวงปู่ทวดเลยนะครับปู่ทวดนะครับบูชาสักการะขอพรท่านนะห้วยวัดห้วยมงคลก็ได้หรือว่าองค์ที่ไหนเรามีนะพอสักการะด้วยหมากขู่เข้าคำด้วยจะส่งเสริมเติมเต็มได้6711ต้องระวังแรงปะทะเฉียวชนด้านท้ายเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าครับเป็นอย่างนั้นอดุลเอาล่ะนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะว่าอย่างไรคุณณัฐพลสวัสดีครับคุณณัฐพลเลขบัตรประชาชน764เป็นอย่างไรคะเอาเลยเซ็นด้วยนะณัฐพล764นะฮะเปรียบเสมือนคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะเปลี่ยนแปลงเรื่องกิจการหน้าที่ที่ทำอยู่ดีใจด้วยดีแล้วครับณัฐพลหลายเซ็นนี้เลยครับส่งอีเมลมาในแฟนเพจแล้วนะครับค่ะอีกท่านนึงนะอีกท่านนึงคุณขวัญรุ่งว่าอย่างไรครับบอกว่าหนูขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยคนนะคะตัวจริงอาจารย์ดูหล่อและสง่างามมากกัดหน่อยนี่ขนาดป่วยๆท่านผู้ชมถ้าไม่ป่วยในขนาดไหนใช่บอกผิวพรรณสีชมพูด้วยใช่ค่ะผมทาแป้งเปล่าครับบอกว่าตอนนี้คล้ำไปหมดแล้วนักมวยกับผมนี่ไม่แตกต่างกันเลยพอกันเลยทีมงานเหมือนกันใช่ค่ะหลายคนที่ไปนั่นก็ไปคล้ำกันทุกคนใช่ค่ะอันนี้บอกว่าคุณขวัญรุ่งถามว่าจะได้ไปอยู่ต่างประเทศบ้างหรือเปล่าขยับปรับเปลี่ยนได้ไหมก็ผมว่าคุณกำลังก็ข่าวดีมีนะฮะปันลุ่งไปนะปรับเปลี่ยนดาวแล้วก็การเงินก็ดีเพราะภาระเยอะนะเปลี่ยนแปลงมีอยู่ครับค่ะลายเซ็นค่ะคุณขวัญรุ่งอะไรเซ็นหน่อยตัวจริงใจดีด้วยนะฮะไม่ใช่จะผิวพรรณชมพูทาแป้งอย่างเดียวครับมาดูครับบอกต้องมาเจอกันต้องมาเจอกันนะตัวจริงๆเป็นอย่างไรเพราะว่าพิธีกรรมเองก็ตามถ้าเกิดมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญกันด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะคะท่านไหนอยากจะร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพนะครับกองกฐินสามัคคีเพื่อที่จะนำไปสร้างพระอุโบสถตรงนี้นะคะแล้วก็วัตถุมงคลที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยชุดวัตถุมงคลครูหรือว่า999เนี่ยนะคะเราผ่านพิธีกรรมมาแล้วดังนั้นเราจะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อนะใครที่สนใจก็ร่วมบุญกันได้นะคะที่โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองที่ผ่านมานี่บ้านตาเสกนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองยังเหลืออีกหลายที่นะคะที่ช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมอาจารย์จะต้องลงพื้นที่ทุกคนจะลงพื้นที่ไปร่วมบุญกันเริ่มจะเหนื่อยแต่ท่านผู้ชมนะให้หายเหนื่อยด้วยการสร้างกุศลด้วยกันผมก็จะมีกำลังทันทีใช่ค่ะต้องส่งกำลังใจให้ครูเยอะๆค่ะเพราะว่าลงพื้นที่เยอะด้วยแล้วก็พูดถึงในเรื่องราวของโครงการเองก็ตามเนี่ยก็ใครที่อยากสอบถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวรายละเอียดเองก็ตามเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เท่านั้นนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ตรงนี้ก็มีข้อมูลนะคะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube กันด้วยนะไปส่งลูกกำนันก่อนนะครับรออยู่ครับวันนี้เวลาจะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ